โซเชียลเสียงแตกคู่รักสายฮาถูกตราหน้าดอกฟ้ากับมาวัดค่ะเปิดตัวใช้สถานะแฟนกันแล้วสำหรับคู่รักป้ายแดงนักแสดงอารมณ์ดีอาไทยกลมกิ๊กและน้ำเพชรอิสรีล่าสุดได้ควงแขนมาเปิดใจในทางรายการคุยแซบโชว์ของทางช่องวัน31พร้อมเคลียร์ประเด็นคบกันเพราะคอนเทนต์ไฟยิงวังก่อกระแสจริงไหมเพิ่งขอเป็นแฟนกันเมื่อฮาโลวีนที่ผ่านมาอาไทยบอกว่าฮาโลวีนครับถามว่าทำไมต้องเป็นโอซาก้าเพราะว่าเป็นประเทศแรกที่ไปด้วยกันและผมเคยพูดไว้ในรายการต่างๆว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่วันหนึ่งเราจะเป็นแฟนกันและผมจะไปขอเขาเป็นแฟนจะไม่ใช่ที่ไทยต้องเป็นต่างประเทศวันนั้นเซอร์ไพรส์ใหม่น้ำเพชรบอกว่าเซอร์ไพรส์ค่ะแต่ในใจก็แอบคิดไว้แล้วแหละเพราะว่าออกรายการเขาจะบอกตลอดว่าจะขอแฟนที่ต่างประเทศแต่ที่แน่ๆไม่รู้ว่าวันไหนเขาพูดไว้กลับกองบอกกับเราว่าคุยกันมานานแล้ววันนี้คุณน้ำเพชรเป็นแฟนผมนะครับเราก็พยักหน้าโอเคก็เขินตื่นเต้นกระเทยก็เยอะไปกับแก๊งฮิ้วหวีตอนที่เป็นแฟนกันทะเลาะ กันเลยเหรออาไทยบอกว่าใช้คำว่าวันรุ่งขึ้นตื่นเช้ามายังไม่ทันไรตกช่วงเย็นเราไปซื้อของฝากกลับไทยแล้วก็ซื้อกระเป๋าลากใบใหม่ซึ่งเรานั้นเป้มันหนักกล้องแล้วก็เลยเอากล้องออกจากเป้ให้เขาลากกระเป๋าแล้วก็เอาผ้าห่มห่อกล้องแล้วยัดเข้าไปในกระเป๋าบอกว่าทำให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมทำช้ามากหลายรอบแล้วชอบทำอะไรช้าซึ่งมันก็ไม่ได้ช้าหรอกแต่ว่าเรานั้นประณีตแค่นั้นเองค่ะ